ภาล่มครับผมนะครับเปิดสมัยประชุมสภาล่มเรานะครับน่าจะมาขึ้นป้ายนะฮะขึ้นบัญชีสสที่เราเลือกมาเนี่ยเพื่อเข้าประชุมสภาเนี่ยและไม่ยอมมาประชุมสภาเนี่ยแม่ฟังไปต้องขึ้นเลยนะว่ามีใครบ้างที่ไม่ยอมประชุมสภาไม่สภาล่มครับพี่ใหญ่ครับคุณแจ็คผมอยากจะชวนแบบนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีคนไปหาข้อมูลให้เราอ่ะมันไม่มีใครเอาข้อมูลทั้งหมดมาบอกเราว่าสถิติที่ผ่านมาอย่างเราไปพูดว่าสสคนไหนที่โดดมากสสคนไหนที่ทำงานดีมากเนี่ยคือเราไม่สามารถที่จะวัดตัวประมาณของสสได้เลยว่าคนไหนที่เขาน่าจะโหวตให้ต่อไปนะไอ้คนพวกนี้ไม่ต้องโหวตแล้วพอละอะไรเงี้ยมีไหมฮะมันมีหน่วยงานไหนสื่อไหนที่เขาถามผมคิดว่าโดยพรบข้อมูลข่าวสารเนี่ยเราขอที่สำนักงานเลขาธิการรัฐสภาหรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรน่าจะได้นะครับเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องพูดตามตรงนะเป็นเรื่องที่มันเลวร้ายที่สุดนะครับหน้าที่ของคุณคือการประชุมสภาและคุณก็กินเงินเดือนตั้งเยอะแล้วไม่มาประชุมเนี่ยมันอะไรกันแล้วก็เสือกถามว่ากระเสือกกระสนเข้ามาในสภาทำไมมีคนอื่นที่เขาอยากจะเข้ามาตั้งเยอะแยะแล้วก็ไม่ได้รับการเลือกตั้งพี่ดำรงผมยังงงคือจริงๆอย่างบริษัทเอกชนมันก็มีเรื่องของวันลาวันขาดได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับใช่ทำไมรัฐสภาไม่มีเหรอครับว่าขาดได้เท่าไหร่คือโอเคถ้าเกิดว่าลาได้กี่วันนะขาดแล้วต้องมารายงานถ้าไม่รายงานก็ถือว่ามีความผิดฐานละทิ้งหน้าที่อะไรอย่างนี้นะโอ้มันต้องมีแบบนี้สิแล้วเอาที่มันแปลกพี่ใหญ่คือว่าอย่างที่คุณวิโรจน์พูดเนี่ยก็คือตอนเช้ามาพอกินข้าวเสร็จก็ไม่มีลานจอดมีสีหายหมดแล้วก็คือโดดงานขึ้นวันแต่ว่ามันไม่ใช่โดดแค่คน2คนมันโดดทั้ง200กว่าคนนะครับคือผมได้สงสัยกับพี่ดำรงกับพี่นนท์อยู่สภาใช่ป่ะเขาไม่มีระเบียบหรือที่ว่าขาดได้กี่วันอะไรเงี้ยครับรู้สึกจะมีครับ3ครั้งหรือไงเนี่ยโดยไม่ได้ลาเนี่ยนะฮะต้องหมดสภาพหลุดไปจากการเป็นสมาชิกบังเอิญตอนผมเป็นนี่ก็ไม่เคยลาเลยขยันฮะไปประชุมทุกครั้งที่มีการประชุมครับแต่ก็ไม่เคยมีส.ส.คนไหนที่ถูกปลดออกเนื่องจากการขาดไม่เคยมีครับในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีไม่เคยมีครับแต่เอกชนมีนะพิมพ์ลงฮะคืออย่างนี้ฮะเอกชนเนี่ยผมอยู่เอกชนมาปกติแล้วขาดงานเกิน3วันเนี่ยนายจ้างมีสิทธิ์ไล่ออกนะครับแต่เชื่อไหมฮะชีวิตผมเนี่ยผมไม่เคยไล่ใครออกเลยมีแต่เด็กไปเองฮะนู่นน่ะหายไป7วันเฮ้ยผมก็ให้หัวหน้างานไปตามดูซิมันเกิดอะไรขึ้นวะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเรื่องประชุมสภาค่ะเรื่องประชุมสภานี่พี่ใหญ่มีคอมเมนต์มาละค่ะครับเบอร์เบอรี่บอกว่าหักเงินเดือนสสไม่ประชุมสภาอย่างนี้ดีไหมประชุมแค่สัปดาห์ละ2วันไม่รู้จักหน้าที่คุณน้อยณชาวีบอกว่ามีค่ะพรรคก้าวไกลเคยกล่าวไว้ก็คือเรื่องของการที่จะหักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณโครบอกว่าค่ะทำเหอะนี่คืออะไรจดชื่อหักเงินเดือนนี่หรอคะคือใช่คือทำเหอะทำอะไรให้รู้สึกประชาชนสบายใจนะเหอะว่าเราเลือกคนที่ถูกแล้วคนดีแล้วเนี่ยมาทำงานเนี่ยให้ทำงานเต็มที่หน่อยใช่ไหมครับผมวันที่5นี่ผมก็จะเจอท่านประธานรัฐสภาจะไปงานด้วยกัน